ตอนที่3การบันทึกคะแนนการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในขั้นต้นจะแสดงตัวอย่างผ่านวิธีการบันทึกคะแนนผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนโดยอันดับแรกเลื่อนเมาส์ไปที่งานวัดผลเลือกบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์จะปรากฏหน้าเพจดังนี้ต่อไปเลือกวิชาที่ท่านทำการสอนและเลือกกลุ่มหรือห้องที่ท่านต้องการจะปรากฏข้อมูลนักเรียนที่ทำการลงทะเบียนในการกรอกข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันวิธีที่1กรอกคะแนนให้นักเรียนรายบุคคลเลยโดยการพิมพ์คะแนนเข้าไปโดยตรงหลังจากการให้คะแนนเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มเซฟเพื่อบันทึกคะแนนและคำนวณคะแนนรวมเนื่องจากระบบจะไม่ทำการบันทึกอัตโนมัติเมื่อทำการกรอกคะแนนโดยการพิมพ์โดยตรงวิธีที่2ให้ระบบช่วยกรอกคะแนนให้อัตโนมัติซึ่งวิธีนี้จะสามารถกรอกคะแนนได้พร้อมกันทีละหลายๆคนยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการให้คะแนนข้อ1 2และ3ของนักเรียนทุกคนเป็น3ให้คลิกทำเครื่องหมายถูกในหัวข้อที่1 2และ3จากนั้นให้คลิกปุ่มให้คะแนนเท่ากับ3และกดปุ่มทั้งห้องรอโปรแกรมประมวลผลข้อมูลเมื่อเสร็จแล้วจะพบว่าคะแนนข้อ1 2และ3ของนักเรียนทุกคนจะมีค่าเท่ากับ3ตามต้องการหรือถ้าต้องการกรอกคะแนนให้นักเรียนรายบุคคลก็สามารถทำได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นมีนักเรียนบางคนได้คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์ทุกข้อเป็น2ให้คลิกเลือกหัวข้อที่1 2 3 4และ5จากนั้นคลิกให้คะแนนเป็น2เลือกรายชื่อนักเรียนที่ต้องการกรอกคะแนนจากนั้นกดปุ่มที่เลือกรอโปรแกรมประมวลผลข้อมูลเมื่อเสร็จแล้วจะพบว่าคะแนนของนักเรียนบางคนจะมีค่าเป็น2ทุกข้อตามที่เราต้องการในการลงคะแนนโดยกดปุ่มทั้งห้องหรือปุ่มที่เลือกหน้าเว็บจะทำการบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติสำหรับการบันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับการบันทึกข้อมูลอ่านคิดวิเคราะห์โดยไปที่เมนูงานวัดผลเลือกบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทำการกรอกข้อมูลเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการบันทึกผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์เขียนจบการนำเสนอสำหรับตอนที่3ค่ะ